มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาทีจับโป๊ะหมอปลาพาบุกกุฏิเจ้าอาวาสค่ะเมื่อเวลา 22:00 นของวันที่9กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหมอปลามือปราบสัมภเวสีพร้อมด้วยทีมงานนะคะเดินทางมาที่วัดบางย่าแพรกตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก่อนที่จะบุกไปที่หน้ากุฏิของพระสมุทรประสาทพรมหาปุญโญเจ้าอาวาสนะคะหลังจากได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่าพาสีกาเข้ามาอยู่ในกุฏิค่ะโดยเพจ Facebook ข่าวสารเมืองปราการ V2 รายงานว่าหมอปลานำกำลังปิดล้อมอยู่นานกว่าเจ้าอาวาสจะเปิดประตูกุฏิจนบางช่วงเกิดการปะทะคารมกับฝ่ายสนับสนุนเจ้าอาวาสนะคะพอเจ้าอาวาสเปิดประตูให้เข้าไปได้พบกับหญิงสาวหลบอยู่ใต้บันไดอยู่ในสภาพสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อใช้จีวรคลุมตัวอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสจริงและยังพบขวดสุราขวดสปายด้วยค่ะโดยเจ้าอาวาสให้การว่าขวดสุราที่พบตนเอาไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และระหว่างรื้อค้นในห้องนอนเจ้าอาวาสนะคะยังพบที่คาดผมผู้หญิงอยู่ข้างตู้เย็นเจ้าอาวาสบอกว่าผมเอาไว้คาดหัวตัวเองเพื่อรักษาอาการปวดหัวส่วนหญิงที่หลบอยู่ใต้บันไดเจ้าอาวาสบอกว่าหญิงคนนั้นแอบเข้ามาในขณะที่ตนเองไม่อยู่ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวเจ้าอาวาสฝ่าวงล้อมชาวบ้านไปสอบสวนต่อที่สภ.สำโรงใต้สมุทรปราการค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากchinny.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ